ต้อนรับเข้าสู่รายการ Cleo Makeup Tutorial ครั้งแรกของเราค่ะซึ่งวันนี้นะคะมิ้นท์นะคะพลอยค่ะเคลียร์ค่ะวันนี้เนี่ยเราขอมาในลุคของสาวฮิปสเตอร์แต่เป็นฮิปสเตอร์แบบไหนดอลลี่สาวดอลลี่เนี่ยคือเป็นสาวญี่ปุ่นมีคนตาบอมวิ้งวิ้งแล้วทาแก้มเป็นปัดปาดอย่างนี้แต่เราจะเอามาผสมกับลุคฮิปสเตอร์ที่แบบเน้นความแบบใสของผิวความเนเชอร์เนาะเฮ้มาเริ่มกันเลยเริ่มจากการมอยเจอไรเซอร์ก่อนเตรียมผิวของมิ้นเป็นออริจินนะคะตัวนี้เขาบอกว่ามันมีแบบมินิมัลพอทำให้แบบรูปขนดูแบบกระชับขึ้นอะไรเงี้ย so secret เนื้อเขาจะเป็นเนื้อเซรั่มเป็นออยล์ฟรีนะคะซึ่งทาไปตอนกลางวันก็คือจะแบบไม่มันแต่ชุ่มชื้นเสร็จแล้วนะเราจะมาลงเบสไพรเมอร์ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ดีมาก professional ใช้เป็นหลอดที่2แล้วของ benefit นะคะตัวนี้มันจะเหมือนเคลือบผิวทำให้ผิวแบบ flawless มากไปค่ะเมคอัพเบสเนาะมูนาโซเป็น control make up base จะเป็นแบบมีชิมเมอร์นิดนึงมันจะเหมือนปรับสีผิวให้หายคล้ำอ่ะพอทาแล้วหน้าวิงวับขึ้นมาอีกทีคอนซีลผิวและใต้ตาอันเหนื่อยล้านะคะ lasting collection จ้า Bobbi Brown Creamy Concealer สามเหลี่ยมแบบนี้จริงเหรอ yes เน้นแค่หัวตามาถึงแค่ตรงกลางตาก็พอเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่ค้ำหนักมากที่สุดต่อไปก็เป็นตัวรองพื้นเนาะซูวาซูนะคะ Even Fair Perfecting นะคะพอใช้สี23นะคะก็จะไม่ขาวไปสำหรับคนไทยของมินก็เป็น Laneige BB Cushion นะคะอันนี้เป็นรุ่น Limited Collection ที่ทำร่วมกับแบรนด์ Play No More แค่กดนะคะเบาๆหน้าไม่ใช่พื้นอย่า Scrub Please ขอร้องพับแป้งฝุ่นนะคะบริเวณกรอบหน้านิดนึงที่ฉันใช้ Loose Powder ของคุณเป็นอะไรเป็นแป้งฝุ่นเหมือนกันแต่เป็นเพรสแบบเป็นเพรส Powder แป้งขนฟูๆเป็นว่า Loose Powder ของ3นะคะถ้าจับถึงเนื้อแป้งเนี่ยมันเบาบางมันละเอียดมันละเมียดมากเป็น Translucent เนาะใช่ Translucent คือไม่มีสีเสร็จตาค่ะ Naked Tree แล้วกันก็จะเป็นสีชมพูสีที่2 Too Faced Chocolate Bar นะคะอันนี้เป็นซีรีส์ที่1หอมปะกลิ่นเหมือนช็อกโกแลตจริงๆเป็นสีนี้นะคะเบจนิดนึงอะไรเงี้ยของออยจะชมพูกว่าลงบริเวณโหนกคิ้วนะคะด้วยสีไฮไลท์สว่างสว่างขอลงคิ้วหน่อยละกันอันนี้เราใช้ของ Etude ค่อยๆไปทีละเส้นตามดีกว่าอย่าแบบแล้วก็สีคิ้วนะคะควรจะอ่อนกว่าผมสักเฉดนึงขอดัดขนตารอกดค้างประมาณ5วิ5วิประมาณ3เซตนี่ออกกำลังกายหรือเปล่ามาสคาร่าคิ้วอันนี้ของแม็กนะคะซับนะคะออกไปโว้แล้วก็ปัดตามแนวขนคิ้วเราเลยดิฉันก็จะขอนำไปก่อนโดยการนำมาอีกแล้วมาสคาร่านะคะ Fall Lash จาก L'Oreal ค่ะรีสนีเรารู้สึกว่าเราอยากเน้นให้ตามันดูหวานขึ้นใช่ไหมใช้เป็นเพนซิลทาให้ชิปกับขอบแนวขนตาให้มากที่สุดรูปตาเธอจะดูยาวขึ้นเปล่าวะต่างกันปะแล้วก็ขออีกอย่างนึงด้านล่างของตาค่ะใช้สีน้ำตาลเข้มๆหน่อยละกันแบบแต่ไม่ต้องถึงกระดำมากวาดตามแบบขอบล่างเพนซิลเจลไลเนอร์นะคะชิมเมอร์ล่างมันจะถึงกลางตามิดกับตรงเมื่อกี้ที่เราทาไปแล้วก็หัวตานิดนึงส่วนใครนะคะที่ไม่มีดินสอแบบนี้อันนี้สีจาก Naked One นะคะเป็นสีซินนะคะเติมบริเวณหัวตาก็จะขึ้นกันติดขนตาแล้วกันเป็นรุ่นเหมือนตากลมก็คือจะเข้ากันเลยหมดเลยทั้งแผงมิ้นท์น่ะเป็นคนที่ขนตายาวฉะนั้นเราแค่ปัดมาสคาร่าเดี๋ยวก็อยู่ Too Faced นะคะ Better Than Sex โอ้โหชื่อแซ่บมากถ้าติดขนตาที่พลอยแนะนำก็จะเป็นของ Cos Look นะคะแบรนด์คนไทยแบรนด์ที่เราเลิฟมากอาจจะทาเน้นบริเวณหัวท้ายนะคะที่จะชอบลุคขนตาล่างนี่สำคัญต่อลุค Dolly Hipster ของมาไลท์จมูก Naked นะคะ Urban Decay Nakedนี่อ่ะช็อกโกแลตโซเลย Too Faced มีกลิ่นไหมใช่ไหมแล้วกลับหน้ากันบริเวณลายผมด้วยลงแก้มกันก่อนเราจะลงเป็นเหมือนใต้ตาอย่างเงี้ยอันที่มินใช้ก็จะเป็นของ Fashion View นะคะส่วนของพลอยนะคะของนาใช่ไหมปัดอย่างเบามือนะคะเลยมาถึงใต้ตาได้เลยนะจริงๆแล้วเป็นไข้น่ารักค่ะเป็นธรรมชาติปากไงดีอ่ะคุณของ3 Concept Eyes นะคะสีที่ทาออกมาได้ก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ Eve Sang นะคะฟูเชียมากอ่ะแตะๆแตะๆพอเพราะเราไม่อยากได้เอฟเฟคที่มันดูอ่ะเป็นครีมมากเกินออยเนาะครีมสเต็ปสุดท้ายนะคะก็คือลงไฮไลท์วันนี้อ๋อ Precision Formula นะคะหนอกแก้มหน้าผากตรงนี้เขาเรียก CCTV นะคะ CC T V โอ้โหเลิศอ่ะขอลองบ้าง
เสร็จแล้วได้แล้วลุคแบบว่าเป็นฮิปสเตอร์ดอลลี่นะคะคือใช้ได้ในทุกโอกาสเรียกวิดีโอลุคเลยก็ได้ธรรมชาติแล้วก็ดูหวานในเวลาเดียวกันจะไปเดทกับแฟนจะไปจิบน้ำชากับเพื่อนสาวใส่เดรสกระโปรงคิวเนาะส่วนลุคหน้าเนี่ยจะเป็นลุคอะไรก็ติดตามได้ในcleothailand.com แล้วก็ YouTube channel ของเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจใน Facebook นะคะยังไงเจอกันนะคะบ๊ายบาย